สวัสดีค่ะบ้านเฟรนช์บูลด็อกพัทยานะคะวันนี้จะพามาแนะนำนะคะเมนูโปรดของน้องเลยนะคะเป็นซี่โครงไก่นะคะบดละเอียดค่ะน้องจะชอบทานมากๆเลยนะคะตามรูปแบบนี้เลยนะคะซี่โครงไก่นะคะต้องบดละเอียดเลยนะคะน้องจะได้ในเรื่องของแคลเซียมด้วยนะคะน้องชอบกินมากค่ะคุณแม่ไปซื้อในที่บิ๊กซีนะคะเนี่ยค่ะถูกมากค่ะแค่นี้เองนะคะราคากิโลละ40บาทค่ะแล้วก็บดให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะคุณแม่ผสมกับตับไก่และอกไก่บดด้วยนะคะเพิ่มรสชาติให้น้องค่ะให้น้องไม่เบื่อด้วยนะคะเนี่ยค่ะกินเสร็จก็จะอย่างนี้เลยนะคะดูรูปก่อนค่ะอ้วนตึ๊บตั๊บแบบนี้เลยนะคะน้องก็จะร่าเริงแข็งแรงนะคะมีภูมิต้านทานโรคนะคะตามที่เห็นเลยนะคะซนดื้อมึนบ้าพลังค่ะเพราะว่าน้องแข็งแรงนะคะน้องชอบทานด้วยนะคะซี่โครงไก่บดตัวนี้มีแคลเซียมช่วยเรื่องของการขัดฟันให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าจะมีซี่โครงไก่เล็กๆนะคะแต่ต้องบดให้ละเอียดนิดนึงนะคะตัวนี้จะดีมากๆนะคะเนี่ยน้องจะอ้วนแบบนี้เลยนะคะอ้วนที่นี้ก็คืออ้วนแข็งแรงนะคะตามรูปเลยค่ะมึนแค่ไหนดูเองเลยนะคะประมาณนี้เลยในการทานบัฟแบบนี้นะคะน้องต้องถ่ายพยาธินะคะที่ไม่ให้ถ่ายก็คือเดือนละครั้งนะคะเพราะจะถ่ายบ่อยนิดนึงค่ะแล้วในการทานบาร์บนะคะน้องจะมีขนผิวหนังที่ดีมากๆนะคะสุขภาพขนผิวหนังของน้องเนี่ยจะดีมากๆค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของหินปูนด้วยนะคะน้องจะมีฟันที่แข็งแรงขาวสะอาดค่ะจะไม่มีหินปูนเลยนะคะเพราะว่าแคลเซียมนะคะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงของฟันน้องได้มากๆค่ะแล้วก็กระดูกเล็กๆค่ะก็จะไปขัดหินปูนให้น้องด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่น้องขับถ่ายนะคะจะเก็บง่ายมากๆค่ะจะเป็นก้อนแข็งนะคะเก็บง่ายค่ะนอกเหนือจากที่ให้น้องทานบาร์บแล้วนะคะทางฟาร์มเรานะคะยังให้น้องทานอาหารเม็ดนะคะเสริมไปด้วยนะคะสลับกันไปค่ะอาจจะมีผักผลไม้บ้างนะคะแต่ให้จำนวนน้อยๆค่ะค่อยๆเพิ่มค่ะผักผลไม้ที่เราให้น้องก็จะเป็นแครอทกับบรอกโคลีนะคะตามนี้เลยนะคะอาจจะมีขนมปังด้วยนะคะที่เราให้น้องกินเพราะน้องชอบเคี้ยวน้องฟันขึ้นแล้วเริ่มคันฟันน้องต้องการเคี้ยวนะคะแล้วก็อาจจะให้ขนมน้องด้วยให้ขนมปังโฮลวีทด้วยประมาณนี้เลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านเฟรนช์บูลด็อกพัทยาค่ะเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องหมาพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกโดยตรงเลยนะคะจากประสบการณ์จริงทางฟาร์มเลยนะคะตอนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย